ประเด็นเรื่องของชาวบ้านลืออาถรรพ์เกี่ยวกับการรื้อเมนเก่าอายุกว่า40ปีนะคะแล้วบอกว่าสุดท้ายเนี่ยมีพระที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะพระท่านถ่ายคลิปนี้ไว้ได้เดี๋ยวให้ดูคลิปก่อนค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะเมนเผาศพเก่ากว่า40ปีล้มลงมาทับรถแบ็คโฮที่กำลังรื้อถอนอยู่อะค่ะทำให้คนขับรถแบ็คโฮเนี่ยเสียชีวิตคาที่นะคะแล้วมันเรียกว่ามันตกใจตรงที่ว่าถ่ายไว้ได้พอดีอ่ะใช่เป็นเหตุการณ์ที่แบบจะต่อหน้าคุณผู้ชมฮะค่ะเนี่ยแล้วเป็นจังหวะที่แบบกำลังขุดอยู่นะคะเหมือนกำลังจะรื้อออกอันนี้เหตุเกิดที่วัดสิริมงคลบ้านสว่างที่อำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะผู้ที่ถ่ายคลิปนี้ไว้ได้เนี่ยคือพระปลัดอัมพลมัทโรหรือว่าหลวงพี่ต้นก็คือเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายคลิปนี้ไว้ด้วยหลวงพี่ต้นเนี่ยเล่าบอกว่าการรื้อถอนเมนเก่าเนี้ยค่ะคือจริงๆเนี่ยมีการสร้างเมนหลังใหม่ที่เป็นแบบเตาเผาไร้มลพิษนะคะก็สร้างเสร็จแล้วแต่ด้วยความเชื่อก็บอกว่าจะต้องรื้อหลังเก่าทิ้งด้วยเพราะวัดเดียวจะมีเมน2แห่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่หลวงพี่ก็บอกแล้วนะบอกว่าควรจะต้องมีวิธีบวงสรวงก่อนที่จะมารื้อเอาเมนหลังเก่าเนี่ยออกอ๋อคือก็กะว่าเดี๋ยวจะมีทำพิธีอะไรตามความเชื่อแหละให้เรียบร้อยก่อนอ้าวแล้วนี่คืออะไรมารื้อก่อนวันทำพิธีค่ะอ้าวคือตัวคนขับรถแบ็คโฮเขาไม่เชื่อไงคะอ้าวคือเขาบอกว่ามันจะเกี่ยวอะไรรื้อได้เลยไม่เกี่ยวกับจะต้องรอหลังทำพิธีหรอกแต่เขาตายเลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงของหลวงพี่ต้นหน่อยนะคะแล้วก็เป็นเมรุหลังใหม่ไร้มลพิษแล้วทีนี้ทางคณะกรรมการว่าจ้างเสร็จเรียบร้อยกับผู้รับเหมาเสร็จเรียบร้อยส่งสัญญากันเสร็จเรียบร้อยกรรมการคุยกันดีว่าเราต้องเอาของเก่าออกเพราะว่ามันจะไว้คู่กันไม่ได้เห็นไหมมันเป็นเมรุหลังเก่ามันจะไว้คู่กันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของคู่กันมันจะเป็นเขาเรียกว่าคนโบราณเขาก็เรียกว่ามันไม่ใช่ของคู่กันก็ต้องออกตัวนึงทีนี้ก็เลยได้ไปกราบหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอทุ่งขอหลวงหลวงพ่อสายทองเนี่ยว่ามาทำพิธีสูดถอดตามที่ตามคลองเขาเนาะตามพระพาธรรมก็เลยมาสูดถอดออกมาทำพิธีทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จก็เลยให้แมคโครเนี่ยลองทำพูดง่ายๆว่าทำให้หลวงพ่อเขาเห็นหน่อยเพื่อสะกิดเสาเฉยๆนี่แหละสะกิดบันไดเฉยๆแล้วทีนี้คนขับแมคโครน่ะก็จะประมาณว่าจะทำงานไปอีกประมาณนี้นะก็เลยได้ทำเสาเจาะเอามือแมคโครเจาะเสาซ้ายแล้วก็ขวาเจาะไปเจาะไปที่นี้เขาเรียกว่าประมาทแล้วกันประมาทลืมไปว่าจะตรวจลมุกทั้งสี่เนี่ยแล้วมันจะมียอดเนาะอาตมาก็อยู่ด้านหลังนี่แหละก็ถ่ายคลิปอยู่แล้วทีนี้พอเสาตรงนั้นมันหักปุ๊บแมคโครก็อยู่ตรงนั้นมือแมคโครมันก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมตัวนั้นมันล้มเลยล้มทับแต่แม่โคเลยล้มใส่ตรงคนขับตรงๆเลยเนี่ยค่ะก็คือล้มลงมาตรงคนขับตรงๆเลยคือใครจะไปคิดนะว่าองศาตอนที่ยอดเมนเนี่ยถล่มลงมาเนี่ยมันจะมาที่ตรงรถแบ็คโฮพอดีแล้วก็โดนคนขับเสียชีวิตเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะค่ะคือเรื่องของเรื่องเมนเนี้ยใช้มานานใช่ไหมก็คือ40กว่าปีละสร้างมาตั้งแต่ปี2527นะคะทีเนี้ยวัดก็เลยมีนโยบายว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบเตาเผาไร้มลพิษมันก็สมควรแก่เวลาแล้วล่ะแต่ว่าตามความเชื่อแล้วเนี่ยก็คือว่าในวัดจะมี2เมนไม่ได้ใช่ค่ะก็เลยต้องรื้ออันเก่าออกก่อนซึ่งก็เตรียมว่าเดี๋ยวจะมีพิธีบวงสรวงรื้อถอนอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ว่าจ้างให้รถแบ็คโฮเนี่ยมาจัดการใช่มั้ยค่ะแต่ว่าคนที่ขับรถแบ็คโฮที่เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาใจร้อนมันลือได้เลยไม่ต้องรอบวงสรวงอะไรหรอกก็พอขุดไปขุดมาเสาเริ่มหักปลายยอดของเมนก็เอียงล้มมาแล้วก็ทับตรงที่เขานั่งอยู่ที่รถแบ็คโฮพอดีค่ะทีนี้เนี่ยญาติผู้เสียชีวิตค่ะคุณพวงรักก็เล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นนะคะบอกว่าเหตุเนี่ยเกิดจากการดื้อแพ่งของผู้ตายคือนายสุพจน์นะฮะเหตุเนี่ยเกิดจากการดื้อแพ่งของผู้ตายที่ไม่ฟังใครเลยมีการบอกแต่แรกแล้วว่าวันนี้แค่เอารถมาร่วมพิธีก็พอเ
พราะมีความเชื่อว่าจะต้องไม่ลงมือกระทำอะไรก็คือไม่ต้องมารื้อถอนอะไรในช่วงโพลเพลไม่ให้ทำงานตอนบ่ายด้วยอันนี้ตามความเชื่อของชาวบ้านแถวนั้นนะคะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็เตือนตามความเชื่อบอกว่าการรื้อถอนเนี่ยเขาห้ามรื้อในช่วงเวลาบ่ายเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เรียกว่าเวลาผีตกป่าแต่ว่าตัวคนขับรถแบคโฮเนี่ยไม่เชื่อก็เลยขับเข้าไปแล้วก็ไปรื้อถอนออกสุดท้ายเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องร้ายก็คือเสียชีวิตคาที่เนี่ยแต่อันนี้มองเป็นมุมความเชื่อนะแต่ว่าถ้ามองในมุมของวิทยาศาสตร์หรือคนที่อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนี้เขาก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องของอาถรรพ์อะไรหรอกมันคือการรื้อที่ผิดวิธีหรือเปล่าอาจจะองศาด้วยไหมคือคนที่จะต้องรื้อเนี่ยนะมันต้องมีวิศวกรไหมใช่ไหมหรือคุณต้องมีความรู้ว่ามันต้องเริ่มจากตรงไหน อย่างไรไม่ใช่ว่ามาถึงก็คือเอารถแบ็คโฮขุดเลยจะขุดตรงไหนเริ่มจากตรงไหนก็ได้คือมันก็ต้องมีการคำนวณก่อนใช่ว่าเราควรจะเริ่มจากตรงไหนดีอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะคำนวณแล้วก็ได้นะถ้าคำนวณแล้วต้องเริ่มจากตัวนั้นแล้วจริงๆแล้วก็ล้มทับอย่างนี้ก็อาถรรพ์แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นอาจจะเคราะห์ไม่ดีถึงคาดเนี่ยค่ะใจร้อนไปหน่อยคุณผู้ชมฮะพาไปดูเรื่องนี้ดีกว่าคือเมื่อวานเนี่ยวาเลนไทน์ค่ะแล้วก็มีคลิปที่แชร์ในโลกออนไลน์กันเยอะเมื่อวานที่เรานำเสนอก็คือที่คุณครูเนี่ยโดนติดสติ๊กเกอร์เยอะๆใช่ไหมติดตรงศีรษะติดตรงปากไปด้วยนะครับแล้วมีอีกที่หนึ่งแต่เนี่ยเป็นนักเรียนเนี่ยเอาดอกไม้มามอบให้กับคุณครูแต่จริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนคนนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมอบให้ครูนะทำไมคะเพราะอะไรดูคลิปฮะขอใจนะไม่กลัวไปเลยโอเคเอ็นดูนะคนดู2ล้านกว่านะคลิปนี้ค่ะเอาเคาะกระจกรถครูบอกว่าอะเปิดกระจกหน่อยเอาดอกไม้ไปอ่ะคุณครูก็ถามว่าแล้วทำไมเอามาให้ทำไมล่ะผู้ชายไม่เอาผู้ชายไม่เอานะสำเนียงแบบนี้ด้วยมาเลยสำเนียงใต้มาเลยนี่ผู้ชายไม่เอานี่แต่จริงๆไม่ได้ตั้งใจให้ครูนะคือโอ้ใน TikTok ก็พูดถึงกันเยอะ แล้วก็เป็นข่าวขึ้นมาแล้วแหละความน่ารักของน้องคนนี้นะฮะเอาไปให้ผู้ชายแล้วเขาไม่เอาเหรออุ๊ยใจร้ายจังแล้วมี2ดอกด้วยนะรับไปหน่อยก็ได้รับๆไปก่อนเอ็นดูอ่ะคนก็พูดถึงกันเยอะค่ะ แล้วก็เพราะด้วยความที่เมื่อวานเนี้ยเป็นวันวาเลนไทน์ใช่มั้ยวันแห่งความรัก